อันนี้3เดือนหรอ3เดือนกว่าไม่ใช่ว่าตัวโตมากเลยตัวโตค่ะสูงด้วยงงมากเลยไม่ตอบเป็น3แปดได้ไหวมาเข้าเรื่องเลยโอเคนะครับคุณพ่อคุณแม่ลูก2เป็นไงคะลูก2แล้วลูก2แล้วตื่นเต้นอยู่เลยนะครับแต่จริงแล้วทุกอย่างมันก็มาตามแผนครับแผนคือความตั้งใจของเรา2คนแล้วก็เหมือนแบบมีลูกแล้วมีความสุขอ่ะมีความสุขจริงๆก็เลยทําให้รู้สึกว่าคนที่2ต้องมาได้แล้วมาได้แล้วมาได้แล้วคือตอนแรกแบบว่าพี่แมนเรามี1คนก่อนเนาะแล้วก็ดูว่าเฮ้ยเลี้ยงไป1คนแล้วอ่ะจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคือโชคดีตรงที่ว่าลูกเราอ่ะดูแบบเลี้ยงง่ายแล้วก็น่ารักมากๆทําให้เรารู้สึกว่าพี่แมนเดี๋ยวคนนึงยังไงดีคะอะไรอย่างงี้ใช่ก็เลยแบบวางแผนกันว่าเดี๋ยวพอคนโตใกล้เข้าโรงเรียนจัดสักคนเลยดีมั้ยอย่างเงี้ยค่ะครั้งนี้คือลุ้นหลายครั้งมั้ยคะหรือว่าแบบว่าไม่เลยก็ได้เลยได้เลยใช่ค่ะแต่จริงก็แอบลุ้นนิดนึงเพราะว่ามันก็มีหลายปัจจัยเนาะปัจจัยในเรื่องของแบบการเตรียมตัวครับอย่างเช่นพอเดี๋ยวปีนี้เนี่ยน้องกราฟเองก็จะเข้าโรงเรียนแล้วนะครับวางแผนไว้ว่าเดี๋ยวพอเข้าโรงเรียนปุ๊บเราก็ดูคนที่2ต่อนะครับถ้าเกิดผิดแผนไปเนี่ยมันอาจจะต้องมีแบบการอะไรหลายๆอย่างด้วยแล้วปีนี้ก็เป็นปีมังกรด้วยก็เลยมองว่าอยากจะมีลูกปีมังกรซึ่งก็ดีกับเกลแล้วก็ดีกับแม่ด้วยนะครับมีดีด้วยทั้งคู่ดีกับคุณพ่อซะส่วนใหญ่เราต้องให้เขาทำงานแล้วเราเก็บตังค์จริงๆต้องขอบคุณงานวันนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยแทบไม่ให้เกลออกงานเลยนะครับแล้วมาวันนี้ก็ดูสวยเป็นพิเศษมากไม่ค่อยเห็นเกลแต่งตัวคนที่สานต่อเหรอคะไม่ถึงคนอันนี้จริงเราคาดหวังเรื่องเพศไหมพี่แม่ว่าต้องเป็นลูกชายลูกสาวยังไงคะส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังเรื่องลูกว่าจะต้องเป็นเพศไหนนะครับแต่ก็มีในใจไว้บ้างแล้วว่าอยากจะได้ลูกเพศไหนก็มีอยู่นะครับแต่จริงคือเหมือนทราบเพศแล้วค่ะเฉลยได้ไหมคะยังไม่บอกปุ๊บอีฟปุ๊บอีฟตั้งใจไหมคะเป็นตรงใจที่เราอยากได้ไหมคะก็ต้องตรงใจสิตรงใจอยู่แล้วตรงใจอยู่ค่ะอย่างพี่ชายเขาว่าไงคะโอ้เขาเห่อมากคือเขาก็จะคุยกับน้องเขาทุกวันเขาจะแบบน้องหิวไหมแล้วก็จะมาทาครีมทาน้ำมันที่ท้องให้กับเราแล้วก็แบบน้องเป็นไงฟันดีนะอิ่มไหมกินอะไรหรือยังอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมาจุ๊บ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 ตื่นเต้นกับการมีน้องมากเลยใช่ไหมครับเกี่ยวคือตอนแรกเขาตื่นเต้นแล้วพอสักพักนึงพอมันจะมีฟิลแบบกราฟนอนทับแม่ไม่ได้นะเขาก็จะแบบก็ไม่อยากให้แม่มีแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีฟิลตามประสาเด็กไปอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็แบบก้าวค้าแต่ว่าน้องเป็นอย่างงี้เราก็ค่อยๆอธิบายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบโอเคครับกับโอเคอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่ามีการเตรียมตัวเรื่องกับลูกคนที่2ให้น้องให้ลูกคนแรกเข้าใจเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีเรื่องปัญหาแบบพอมี2คนปุ๊บมันจะแบบน้อยใจเรื่องแย่ความรักกันอะไรอย่างเงี้ยคือหนูอ่ะไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีมั้ยแต่ว่าเราก็ค่อนข้างที่จะแบบเตรียมมาระดับนึงก็คืออ่านหนังสือให้เขาฟังว่าเออเนี่ยกราฟจะมีน้องกราฟไม่ใช่แบบหมาหัวเน่านะแม่ก็ยังรักลูกนะแต่ว่าเออเราก็ต้องแบบแบ่งแบบนี้แบบนี้แบบนี้คืออ่านนิทานไปเป็นปีเนาะที่รักอ่านเป็นปีเลยค่ะใช่กว่าเขาจะเข้าใจแล้วก็ค่อยๆปรับตัวตอนแรกก็มีแบบถามทุกวันเลยว่าเนี่ยน้องจะมาแล้วดีใจไหมอะไรเงี้ยครับก็จะแบบเขาก็ฟิลเขาก็มีตั้งชื่อให้น้องไหมนะใช่มีส่วนร่วมมีส่วนร่วมเพราะว่าตั้งชื่ออยู่บอกว่าวันนั้นไปเที่ยวพัทยากันนี้ยังไม่เล่าให้พี่แมนฟังเออกราฟท่านกราฟมีน้องกราฟอยากให้น้องชื่ออะไรออโรล่าอ๋อผู้หญิงชื่อออโรล่าผู้ชายล่ะแล้วถ้าเป็นผู้ชายล่ะก้อนเมฆละกันคืออ่านหนังสือก้อนเมฆอยู่แล้วก็แบบอู้เขาแบบเข้าใจคิดเขารู้ว่าเออถ้าแบบผู้หญิงจะเสียงแบบเขาไม่นะชื่อแบบว่าหวานหวานดูละมุนละมุนหน่อยชายก็ดูแมนแมนหน่อยเขาไม่ที่ของเขาได้อย่างเงี้ยค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่มีไว้ในใจหรือยังชื่อเหรอคะโอ้ยังไม่มีเลยค่ะยากมากเลยครับเพราะว่าการจะตั้งชื่อลูกเนี่ยครับมันก็ต้องมีความสอดคล้องกับแม่ผมจะเอาความเป็นแม่เป็นหลักนะครับอย่างลูกคนแรกที่ออกมาคือน้องกราฟเองเนี่ยก็คล้องกับเกลคล้องกับเกลเพราะเกลมาจากสเกลครับแล้วก็เป็นกราฟก็คือจะมีรูปทรงคล้ายๆกันนะครับแล้วผมเองชอบคณิตศาสตร์ด้วยก็เลยอยากจะหาอะไรที่มันสอดคล้องกับคนที่2ด้วยก็ค่อนข้างยากไปกว่าเดิมอีกงั้นฝากทุกคนช่วยคิดฝากน้องพีระมิดน้องอะไรนะพีระมิดอยากได้กอไก่ด้วยอ่ะทุกคนช่วยคิดให้ได้มั้ยอันนี้ก็เป็นอีก1ชื่อจริงเหรอไหมก็มีแบบว่าทั้งฝั่งผู้ชายและฝั่งผู้หญิงที่ลิสต์มาอ่ะชื่อนี้ก็ยังมีอยู่ในใจแล้วมีลิสต์ด้วยประมาณกี่ชื่อครับพี่เกลคุณแม่ตอนนี้เหรอส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก
3กับ4ประมาณโดยเฉลี่ยทั้งหญิงและชายใช่ค่ะใช่แล้วต้องมีเรื่องการคำนวณของตัวเลขด้วยมั้ยคะพี่แมนว่าชื่อมันจะต้องแบบมันก็ต้องมีสิครับผมก็ต้องคำนวณอยู่แล้วเต็มที่แต่ก็อาจจะต้องแบบดูว่าชื่อต้องเพราะและเรียกง่ายด้วยนะครับก็ไม่ได้สะกดยากตารัน2ตัวขนาดนั้นอะไรเงี้ยและกำหนดคลอดเมื่อไหร่นะครับมาวันนั้นเราไปคุยกับคุณหมอกระดักกระดาช่วงประมาณปลายกระดักกระดาเลิกยามดูไว้หมดแล้วใช่ไหมครับเลยครับก็ต้องนิดนึงพูดแห่งแมนก็ต้องนิดนึงนะทุกอย่างต้องมีการศึกษามาหมดแล้ววันนี้มันต้องมีสิก็ตอนไปคุยกับคุณหมอก็บอกว่าเนี่ยช่วงที่คลอดเนี่ยช่วงนี้ถึงช่วงนี้คุณหมอครับผมมีมาแล้วครับอันดับหนึ่งคือ1 2 3เราหันไปมองโอเคโอเคแม้คนแรกก็ทำเป็นไม่คือคนแรกเรารู้ไงว่าเราดูมาด้วยกันแบบคนนี้ดูเขาเตรียมตัวตั้งแต่แรกเลยเราก็เลยบอกว่าฮะโอเคโอเคอันนี้ก็ได้อย่างคนนี้มันต่างจากคนแรกไหมคะที่มีน้องเหมือนเรื่องของอารมณ์ต่างๆหรือการแพ้ครับแพ้เหรอแพ้เหมือนกันแต่ว่าคนนี้น้อยกว่าเพราะว่าเราก็แบบว่าคุยกับเขาเหมือนกันว่าแม่มีพี่ชายอีกคนนึงนะถ้ามาก็คือแบบว่าเบาๆกับแม่หน่อยอย่าโหดร้ายกับแม่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาตอนนี้ก็คือยังไม่หายแพ้เลยคุณพ่อแพ้ไหมครับน้อยกว่าคือน้อยครับไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่าสำหรับท้องเนี้ยผมก็มีลูกคนที่สองเนาะแล้วผมก็รู้สึกว่าดูชิลขึ้นไม่ได้เรารู้สึกว่าเกลียวเก่งด้วยความที่คนแรกเนี่ยเราชิลมากคือแบบฟีลเราสบายพอคนที่2ปั๊บเนี่ยเรามีลูกคนแรกด้วยให้ต้องโฟกัสด้วยแล้วก็มีหลายๆอย่างด้วยเรื่องสภาวะอารมณ์ต่างๆด้วยนะครับก็เลยทําให้รู้สึกว่าเกลอ่ะเป็นคนเก่งสําหรับท้องนี้มากนะครับเพราะแบบใจเย็นกับหลายๆอย่างในการที่เขามีน้องคนนี้เพราะเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังต้องแบบอาบน้ําให้ลูกนั่งกินข้าวกับลูกลูกแบบอยากให้อุ้มเราก็อุ้มเราก็ทําทุกอย่างเท่าที่เราจะทําได้บางทีเด็กก็ไม่เข้าใจเพราะว่าทําไมแม่ไม่อุ้มทําไมแม่ถึงต้องขึ้นไปพักนอนตอนกลางวันหนีไปนอนกลางวันแล้วต้องนอนกับพ่อด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็คือลูกไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่แค่ว่าเขาจะมีคำถามเกิดขึ้นแต่เขาก็เข้าใจได้ว่าอ๋อโอเคแม่ต้องไปพักนะแม่ง่วงแล้วแม่ง่วงก่อนกราฟเขาจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆทุกวันนี้ก็เหมือนแบบรู้เรื่องแล้วอย่างแพ้อาการแพ้นี่คือเกลมีแบบเหม็นด้านสามีบ้างไหมฮะไม่เลยค่ะตั้งแต่ท้องแรกยันท้องนี้ไม่เป็นเลยคือติดเลยสามีนี่ใกล้ๆหรือยังไงไม่เชิงติดก็คือด้วยเหตุด้วยผลปกติเหมือนคนทั่วไปไม่มีสวิงของอารมณ์ไม่มีเลยค่ะแล้วก็ข้าวการกินก็อันนี้ท้องนี้อาจจะแปลกนิดหน่อยอยากกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปใส่พริกเผาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติเป็นคนไม่กินพริกเผาแล้วก็โอ้โหพูดแล้วน้ําลายไหลไม่แต่ท้องนี้ดีนะกินของไม่แพงก่อนหน้านี้กินของแพงอยู่ดีก็ไปฝึกกินโอมากาเสะเป็นเลยไม่รู้ไปแบบนิมิตตอนไหนว่าแบบเอ๊ะท้องนี้ต้องกินโอมากาเสะแล้วก็โอ้แต่ละมื้อก็แพงแต่มื้อนี้มันมีสําเร็จรูปง่ายหน่อยนะครับ70บาทก็โอเคใส่น้ําพริกเผาด้วยนะเป็นท้องกินของแปลกนี่เหรอครับไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่แบบสมมติว่าอย่างบางอย่างที่เรากินอย่างเช่นขนมปังแบบหน้ากระเทียมอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราแบบชอบมากๆคือท้องแรกเรากินได้แต่เมื่อวานคือป๋าที่แมนซื้อมาแล้วก็กินไม่ได้อ่ะไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ชิ้นเดียวประมาณ2คำก็คือไม่กินแหละก็งงเหมือนกันเห็นว่าเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่รับลูกคนที่2แล้วเรื่องบ้านครับก็อยู่ในแผนก็อยู่ในแผนเพราะว่าด้วยความที่ครอบครัวเอาเรื่องจริงเลยก็คือเรา2คนเนี่ยตอนแต่งงานเนี่ยไม่ได้คิดแผนว่าเราจะมีลูกด้วยความที่เกลเองไม่อยากมีเลยเข้าค่ายพุทธบุตรแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะมีเด็กออกมาจากค่ายพุทธบุตรเปิดตอนแม่คลอดลูกให้ดูเราก็รู้สึกใช่มั้ยแล้วโหดร้ายน่ากลัวแล้วเราก็แบบกลัวมากก็คือฝังใจแล้วก็แบบเฮ้ยเราก็พอคบกับพี่แมนไปสักพักนึงแล้วแบบพี่แมนเกลรู้สึกว่าเกลไม่อยากมีลูกนะอ่ะเขาก็แบบเอาเหรอโอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คือพอเราทำบ้านให้ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะก็คือไม่มีห้องลูกเลยแม้แต่นิดนึงเป็นห้องเอนเตอร์เทนพ่อแม่ล้วนๆเอนเตอร์เทนจริงครับห้องดูหนังห้องคาราโอเกะห้องแบบต้อนรับเพื่อนทุกอย่างก็คือฟิตเนสอะไรเงี้ยคือไม่มีของลูกเลยไม่มีเลยพอมีคนแรกโอ้เอาลูกไปไว้ตรงไหนดีนะก็เริ่มรู้สึกว่าต้องขยับขยายแล้วพอเรามีแผนคนที่2ต่อเราก็เลยอยากจะมีอีกสักหลังนึงไม่ใช่อีกสักหลังหรอกก็คือเปลี่ยนย้ายไปหลังที่มันใหญ่ขึ้นก็เลยได้เป็นหลังที่แบบพี่ๆเห็นตามสื่อนั่นแหละอันนี้คืออันเก่านี่คือขายไหมคะหรือว่าเก็บไว้ด้วยแมนยังไม่รู้เลยค่ะก็จริงๆก็ไม่อยากขายนะครับ
นะเพราะว่าอยากเก็บไว้คือบ้านหลังเนี้ยมันเป็นแบบความทรงจำที่ดีมากๆคือเกียวแต่งงานที่บ้านหลังนี้ด้วยเกียวถ่ายพรีเวดดิ้งเกียวรู้สึกว่าทุกๆอย่างในโมเมนต์ของทุกมุมบ้านคือมันมีความทรงจำใช่ก็เลยแบบช่วยกันทำงานหาเงินเยอะๆเราจะได้เก็บเอาไว้ทั้งสองหลังนี่ไงเดี๋ยวไปพันล้านแล้วไงผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นเหตุที่ทำให้ต้องทำธุรกิจอะไรแบบเยอะมากขึ้นเพราะว่าทำทุกอย่างเป็นเหมือนหลังรถผมมีเสื้อวินด้วยใช่มาผมรับเราเล่นลอยล้านทำหมดทุกอย่างทำทุกอย่างไม่เกี่ยงงาน5บาท10บาททำหมดหลายคนตกใจบางทีเข้าไปในบ้านส้มมีไลฟ์ขายของขายน้ำยาล้างจานขายเอาหมดทำหมดเลยไม่เคยเกี่ยงเลยทุกวันนี้5บาท10บาทเอาหมดเลยมันอยู่ในงบไหมคะร้อยล้านหรือมันเกินกว่าร้อยก็พยายามจะไม่ให้เกินครับนะครับจริงๆแล้วมันจะอาจจะไปแพงเรื่องของตกแต่งมากกว่านะครับเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับประมาณนั้นแต่ก็ไม่ให้เกินครับคนนี้ก็สายคุมงบอยู่แล้วนะครับใช่ค่ะอันนี้คือหลังใหม่คือมีห้องสำหรับลูกแต่ละคนเลยโอ้โหใช่มีสำหรับแต่ละคนเลยค่ะเตรียมไว้สำหรับเราด้วยคนที่3มั้ยคะก็ถ้าสมมติถ้ามีก็คือมีห้องเหมือนกันเอาจะมาไว้หลายห้องเลยใช่ค่ะใช่ก็คือบอกเพื่อนว่าไม่ต้องมาบ้านไม่ต้องมานอนบ้านให้นอนโซฟาข้างล่างยึดห้องรับรองเป็นห้องลูกอีกคนนึงได้เลยอันนี้ยายจะย้ายไปเมื่อไหร่หลังคลอดเลยหรือไงครับต้องดูว่าตกแต่งเสร็จเมื่อไหร่ดีกว่าน่าจะประมาณปีนึงนะคะเพราะตอนนี้ออกแบบอยู่อะค่ะเพราะที่พี่ๆทุกคนเห็นก็คือบ้านเปล่าบ้านเปล่าเลยเป็นบ้านแบบต้องตกแต่งอินทีเรียทั้งหมดก็เหลือแบบว่าตกแต่งภายในครับจะไปทำได้เอาที่ได้เนาะขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับฝากเนื้อ